สวัสดีค่ะมาพบกับซีรีส์ 1 Minute with Global Invest ค่ะซีรีส์ที่เราจะมาเจาะลึกฟีเจอร์เด็ดๆของระบบซื้อขาย Global Invest ภายใน1นาทีค่ะซึ่งระบบ Global Invest ของเรานะคะก็เป็นระบบซื้อขายหุ้นแล้วก็ ETF ต่างประเทศออนไลน์ของ Asia Plus นั่นเองค่ะซึ่งก็จะมี10ตอนด้วยกันนะคะเมื่อคุณดูจบแล้วเนี่ยคุณก็จะรู้เลยว่าการซื้อขายหุ้นแล้วก็ ETF ต่างประเทศด้วยตนเองเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะที่ EP แรกนะคะเป็น EP ที่จะทำให้คุณเนี่ยสามารถคลิกนะคะซื้อขายหุ้นต่างประเทศง่ายๆเพียงปลายนิ้วค่ะสาธิตวิธีการนะคะเราก็เข้ามาที่ระบบ Global Invest นะคะจากนั้นเนี่ยเราก็ไปที่เมนูคำว่า Search นะคะที่เป็นรูปแว่นขยายนะคะอันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเลือกนะคะชื่อหุ้นหรือว่า ETF เนี่ยที่เราต้องการได้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราอยากจะซื้อหุ้น Apple นะคะเราก็สามารถพิมพ์ชื่อหุ้น Apple ลงไปได้เลยนะคะทีนี้พอเราพิมพ์ชื่อหุ้นลงไปเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีปุ่มนะคะที่ชื่อว่าเทรดนะคะปุ่มตรงกลางหน้าจอเลยนะคะเราก็คลิกเข้าไปนะคะทีนี้พอเรากดไปที่ปุ่มเทรดเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะตั้งซื้อหุ้นได้นะคะโดยที่เราเลือกประเภทคำสั่งซื้อขายนะคะที่เราต้องการนะคะแล้วเราก็กรอกนะคะราคาหุ้นแล้วก็จำนวนหุ้นเนี่ยที่เราต้องการซื้อลงไปนะคะเสร็จแล้วเรากด place order นะคะทีนี้ order ของเราเนี่ยก็จะไปอยู่ในหัวข้อ order นั่นเองนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราอยากจะขายหุ้นนะคะเราก็เข้าไปดูในพอร์ตการลงทุนของเรานะคะในหัวข้อ position นะคะเวลาที่เราจะคลิกขายเนี่ยเราก็คลิกไปที่หุ้นของเราเลยนะคะพอเราคลิกหุ้นของเราแล้วเนี่ยเราก็กดไปที่ close นะคะจากนั้นเนี่ยเราก็ไปตั้งเงื่อนไขนะคะการขายนะคะแล้วเราก็กดที่ close position เลยนะคะแค่นี้นะคะคุณก็สามารถที่จะซื้อขายหุ้นได้ง่ายๆเพียง1นาทีแล้วค่ะและอีกหนึ่งคำถามนะคะที่คนเนี่ยสอบถามกันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะว่าเราเนี่ยจำเป็นจะต้องตั้งซื้อหรือว่าตั้งขายเนี่ยในเฉพาะช่วงเวลาที่ตลาดหุ้นต่างประเทศเปิดเท่านั้นหรือเปล่านะคะอย่างเช่นตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยจะเปิดทำการนะคะในช่วงเวลา2:30ประเทศไทยนะคะเราจำเป็นที่จะต้องรอจนถึง2:30แล้วค่อยไปตั้งออเดอร์หรือเปล่านะคะคำตอบก็คือไม่ต้องรอเลยค่ะเราสามารถที่จะเข้าสู่ระบบซื้อขาย Global Invest นะคะที่ไหนหรือเมื่อไหร่ก็ได้นั่นเองรวมถึงเสาร์อาทิตย์เราก็สามารถที่จะเข้าสู่ระบบซื้อขายนะคะไปตั้งออเดอร์ไว้ได้นั่นเองค่ะตรงนี้นะคะเราก็หมดความกังวลในเรื่องของไทม์โซนไปได้เลยค่ะ